มาช้านิดนึงนะครับโทษทีก่อนจะทำอะไรเสร็จนั่นนี่โน่นแล้วก็วันนี้อีเมลเราก็เยอะด้วยนะครับมาตามนี้ตาหวานฉ่ำเลยตาหวานฉ่ำสีก็นี่มัน2 ทุ่มแล้วอะ ใช่ครับคุณมดเราแนะนำให้ยื่นออฟชอร์เลยน่าจะไวกว่าเพราะว่าไม่รู้ว่าประเทศมันจะเปิดเมื่อไหร่นะครับขอบคุณน้องพิต้าที่เข้ามาแล้วก็สวัสดีน้องพอลลี่ซาวานะครับก็วันนี้แหละจะเป็นท็อปปิกเกี่ยวกับพวกวีซ่าซิสเต็มทั้งหมดเลยเพราะว่าน้ำอะไรครับพี่จอนน้ำวิตซีไม่มีกล่องอะเป็นวิตามินก็แบบเตรียมน้ำไว้3 กระบอกอ่ะเอางี้ดีกว่านะครับคอแห้งแน่ๆใช่พี่สันแล้วก็มีใครบ้างโอเคโอเคสวัสดีครับเมย์อุลองกองแล้วก็มอนิก้าก็มีมี่ดีจะด้วยนะครับวีซ่าของแฟนก็ผ่านแล้วเนาะก็กอล์ฟสามารถแฟนสามารถบินเข้าประเทศออสเตรเลียได้เลยนะครับก็ anyway ช่วงนี้มันมีกระแสการย้ายต่างประเทศถูกปะล่ะก
ก็คือของเรา no judgmental เนาะใครอยากจะย้ายใครหรืออะไรยังไงก็ตามแต่ถ้าเผื่อพูดในเรื่องของสมองไหลเนี่ยเราก็คือเป็นหนึ่งในนั้นแหละแล้วก็เราก็ไหลมาได้27ปีแล้วนะครับแล้วก็ของตัวเราเองเนี่ยคือของพี่จอนเองก็ใช้วุฒิการศึกษาในการใช้วุฒิการศึกษาในการขอ skill migrant ก็คือเรามาที่นี่เราก็เรียน Bachelor of Computer Science นะครับทีเนี้ยถ้าเผื่อสำหรับใครที่สนใจที่จะมาที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยคือความเป็นไปได้ความยากความง่ายแต่ละวีซ่าสตรีมแต่ละวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับประเทศออสเตรเลียวีซ่าซิสเต็มนะครับเขาแบ่งออกเป็นประมาณ3สตรีมหลักๆนะครับสมัยก่อนตอนที่เราเริ่มทำเรียกว่าอะไรนะตอนที่เราเริ่มทำ J Migration Team ใหม่ๆเมื่อปี2008เนี่ยมันมีประมาณเกือบ120 subclass มีประมาณ120 subclass และทีเนี้ยพอรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนั่นนี่โน่นเห็นไหมก็ต้องจิบแล้วเนี่ยพอรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนั่นนี่โน่นเนี่ยรัฐบาลพยายามจะสตรีมไลน์วีซ่า subclass หลายๆอันมารวมกันอย่างเช่นสมัยก่อนวีซ่าพาร์ทเนอร์วีซ่าเนี่ยมันจะมี3 subclass น่ะจะมีแบบว่าวีซ่าแต่งงานวีซ่าที่เป็น de facto แล้วก็วีซ่า same sex ก็ interdependent ตอนนี้มันก็รวมกันให้เป็น partner visa ส่วนพวกวีซ่าอย่างเช่น student visa แต่ก่อนมันก็มี572 573ตอนนี้ก็รวมกันเป็น500อะไรประมาณนี้นะครับก็คือ government พยายามจะ streamline พวกวีซ่า system ทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้หลักๆก็คือวีซ่า system ก็คือจะมี3 stream ก็คือมันก็จะมี family stream เกี่ยวกับครอบครัวนะครับ family stream เกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยจะไม่มีการใช้ภาษาอังกฤษก็จะเป็นวีซ่าประเภทเดียวนะครับก็คือจะเป็นวีซ่าสตรีมเดียวแหละที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งมันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนสตรีมที่2ก็จะเป็นพวก skill migrant skill migrant เนี่ยแหละที่วันนี้เราอยากจะโฟกัสหรือว่า emphasize เกี่ยวกับพวก skill migrant ก็คือวีซ่าที่ขอได้ด้วยตัวเองวีซ่าที่ขอได้ด้วยตัวเองก็คือสำหรับคนที่มีสกิลมีความสามารถมีวุฒิการศึกษาที่ดีมีประสบการณ์ที่ดีนับแต้มแล้วถึงนับ point แล้วถึงหรือว่าขอเป็น GTI พวก global talent independent อะไรประมาณนี้นะครับก็ที่เราอยากจะโฟกัสวันนี้แต่เราพยายามจะครอบคลุมทั้งหมดเลยทั้ง3สตรีมเลยถึงมีการเตรียมน้ำเตรียมอะไรคิดว่าไม่พอ3กระบอกคิดว่าไม่พอแล้วก็อีกสตรีมที่3ก็คือเป็นพวกวีซ่าทำงานก็คือemployer sponsor สวัสดีครับน้องแอนดี้พี่จอนฟีลคิวตี้มากเลยพี่จอนค้างงานของน้องแอนดี้อยู่นะครับแต่พี่จอนไม่ลืมครับทุกสิ่งอย่างมันอยู่ใน to do list ของพี่จอนนะครับแต่ว่านั่นแหละงาน case to case พี่จอนต้องมีคนตรวจเองไงคือทีมงานเขาทำไว้หมดแล้วสวัสดีครับคุณปอปลาคิดว่าคุณปอปลาน่าจะได้ข้อมูลเพียงพอสำหรับการย้ายถิ่นฐานแล้วนะครับวีซ่าซับคลาส189 190เราโพสต์พวก189อะไรไปแล้วเดี๋ยวเราจะโพสต์พวก190ให้คุณปอปลาด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูข้อมูลที่หน้าเพจนะครับพวกไฮสกิลพวกสาขาชีพที่เป็นพวกไฮสกิลพวกไฮสกิลก็จะเป็นพวกสาขาที่เกี่ยวกับพวกหมอพวกพยาบาลทันตะสัตวแพทย์อะไรประมาณนี้หรือว่าพวกเอนจิเนียร์พวกวิศวะพวก IT พวกนี้เราถือว่าเป็นไฮสกิลนะครับก็ประเทศออสเตรเลียยินดีต้อนรับนะครับถ้าเผื่อใครอยากจะมาพอคนพูดถึงบอกว่าเฮ้ยย้ายประเทศกันเถอะอะไรประมาณนี้ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเธอแบบว่าจะต้องแบบว่าย้ายมาแล้วไม่กลับไม่จำเป็นครับประเทศไทยก็คือประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลียมี agreement ก็คือเราสามารถขอถือเป็น dual citizenship ได้ก็คือถือ2พาสปอร์ตได้ไม่มีปัญหาดังนั้นคืออยู่ไม่ได้ lose อะไรสักหน่อยนะฮะก็มีพาสปอร์ตเพิ่มมาอีกใบไม่เสียหายครับเป็นสิ่งที่ดี anyway ก็ visa system มันมีนี่แหละ3 stream ดังนั้นคือใครที่คิดจะย้ายประเทศอะไรนั่นเนี่ยโน่นก็คือลองศึกษาข้อมูลดูก่อนแล้วก็คำว่าศึกษาข้อมูลเราก็แนะนำว่าให้ศึกษาข้อมูลจากคนที่มีหมายเลข MARN นะครับก็คืออีเตอร์คนที่มีหมายเลข MRN หรือว่าคนที่เป็นทนายความที่เป็น legal practitioner ที่เขาทำงานด้านนี้โดยตรงโดยเฉพาะก็ทนายความเขาก็มีหลายสาขาใช่ไหมบางคนก็ทำ family law business law criminal law นั่นนี่โน่นก็แล้วแต่ใครจะเลือกก็แล้วกันว่าใครจะเลือกใช้บริการของใครของมันนะครับก็ anyway
คือข้อมูลออนไลน์มันมีเยอะดังนั้นคืออยู่ก็ต้องศึกษารู้เท่าทันหาข้อมูลทีเนี้ยเอาสตรีมแรกที่เราอยากจะพูดก่อน Family Stream Family Stream ก็หลักๆก็คือวีซ่าที่เกี่ยวกับครอบครัวก็โอเค Partner Visa แน่นอนก็คือเป็นพวกวีซ่าคู่รักไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษณตอนนี้แต่เฮ้ยสิ้นปีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นคือถ้าเผื่อใครอยากจะรีบยื่นก็รีบยื่นกันแล้วกันพาร์ทเนอร์วีซ่าไม่มีอะไรมากเราพูดแล้วก็โพสต์ไปเยอะมากแล้วส่วนก็คือพาร์ทเนอร์วีซ่าก็คือพวกวีซ่าคู่รักถูกปะล่ะอันต่อไปก็เป็นชาววีซ่าก็คือวีซ่าสำหรับคุณลูกอ่ะถ้าเผื่อคุณพ่อคุณแม่ที่เป็น PR หรือซิติเซนแล้วอยากทำเรื่องสปอนเซอร์ให้คุณลูกก็ทำได้ก็เป็นชาววีซ่าชาววีซ่าตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นยื่นออฟชอร์หรือออนชอร์ทุกเคสเลยนะครับทุกเคสตอนนี้เขาเริ่มตั้งแต่ 1st July 2020ก็คือเมื่อปีที่แล้วทุกเคสจะต้องยื่นไปที่ Perth Center จะต้องส่งไปที่ Perth Center เท่านั้นจะต้องส่งไปที่ Western Australia เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นออนชอร์หรือออฟชอร์สมัยก่อนออนชอร์ยื่นไปที่ Perth ออฟชอร์ถ้าเผื่ออยู่ที่กรุงเทพก็ยื่นไปที่กรุงเทพตอนนี้เอ้ยอยู่ที่เมืองไทยก็ยื่นไปที่กรุงเทพตอนนี้ไม่ละ everything go to Perth นะครับเป็นชาววีซ่าชาววีซ่าถ้าเผื่ออายุยังไม่ถึง18มันก็ง่ายยังไงก็ผ่านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเผื่ออายุ18ถึง25ก็ต้องเมคชัวร์ว่าลูกคนนั้นหรือว่าเด็กคนนั้นน่ะเรียน full time เรียน full time ตั้งแต่จบม.6เป็นต้นไปแล้วก็ตั้งแต่จบม.6เนี่ยห้ามหยุดเรียนเกิน6เดือนเวลามีคนติดต่อมาหรือว่าเวลามีลูกค้าติดต่อเรามานะครับเราจะถามอย่างแรกเลยว่าถ้าเผื่ออายุเกิน18เนี่ยหยุดเรียนเกิน6เดือนไหมถ้าเผื่อหยุดเรียนเกิน6เดือนก็แทบจะไม่ต้องพูดกันแล้วแหละแต่ว่ามันก็มี special condition นั่นนี่โน่นเราไม่ขอเจาะลึกแล้วกันเอาแบบว่าเป็นแค่คร่าววันนี้เป็นแบบคร่าวๆก็แล้วกันนะครับอันต่อไปก็ในส่วนของ family stream ใช่ไหมเมื่อกี้โอเควีซ่าแต่งงานไปแล้ววีซ่าของลูกไปแล้ววีซ่าของพ่อแม่วีซ่าของพ่อแม่มันก็แบ่งออกเป็นจริงๆมันก็แบ่งออกเป็น4อย่างแหละแต่จริงๆเอาแบบเป็น2อย่างก่อนแล้วก็มันจะมีแบบเป็นโอเควีซ่าพ่อแม่ก็แบ่งเป็น2อย่าง2อย่างคือสำหรับวีซ่าพ่อแม่ที่อายุยังไม่ถึง66ก็คือแก่กับไม่แก่เอางี้ดีกว่าถ้าเผื่อแก่ก็คือ66ประมาณ66แล้วก็แต่ละปีเนี่ยมันจะอายุมันจะแบบเปลี่ยนอะลิทบิทเพราะว่า immigration ไม่ได้เป็นคนกำหนดอายุนะครับdepartment of อะไรที่เกี่ยวกับพวก medicare อะไรมาเนี่ยเขาจะเป็นคนกำหนดอายุก็คือต้องเป็น age pension อะพวก centering เขาจะเป็นคนกำหนดอายุก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุหรือว่าแก่กับคุณพ่อคุณแม่ที่ยังไม่แก่ถ้าเผื่อสำหรับคนที่แก่แล้วก็คืออายุ66ขึ้นไปเนี่ยถ้าเผื่อยื่นภายในประเทศออสเตรเลียจะได้ bridging visa นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ที่แก่เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น choice A กับ choice B คือจ่ายเงินกับไม่จ่ายเงินเดี๋ยวเราจะพูดทีหลังก็คือแก่อะถ้าเผื่อไม่แก่ก็คือไม่แก่คือต่ำกว่า66ก็จะแบ่งออกเป็น choice A กับ B เหมือนกันก็คืออ่ะเป็น 1.1 กับ 1.2 อะไรประมาณนี้ก็คืออ่ะอันนี้ไม่ใช่สิอันนี้เป็น1อันนี้เป็น2ก็จะเป็น 2.1 ก็คือจ่ายเงิน 2.2 ไม่จ่ายเงินทีเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ที่อายุต่ำกว่า66เนี่ยต่อให้ยื่น onshore หรือ offshore ก็จะไม่ได้ medicare นะครับคนที่จะได้ medicare คือคนที่ยื่นที่มีอายุเกิน66นะครับถึงจะมี Medicare คำว่ามี Medicare ในที่นี้คือมี Medicare ณวันที่ยื่นนะครับส่วนเวลาได้ PR แล้วคือคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอ่ะได้ Medicare อยู่แล้วแหละทีเนี้ยสำหรับคนแก่อ่ะอันนี้คือ1อันนี้คือ2 1.1 ก็คือจ่ายเงินถ้าเผื่อเป็นคนแก่เนี่ยก็ตอนนี้ waiting time จะอยู่ที่ประมาณปีครึ่งถึง2ปีปีครึ่งถือว่าเร็วมากนะครับส่วนเวอร์ชั่นที่ไม่จ่ายเงินก็คืออ่ะเป็น 1.2 ที่ไม่จ่ายเงินก็รอประมาณ25ปีบางคนก็บอกว่าเฮ้ยรอ25ปีแล้วพ่อแม่ฉันจะไม่แก่จะไม่ตายก่อนเหรอก็คงน่าจะตายก่อนที่จะได้ PR ไม่ใช่เรื่องตลกนะอันนี้คือมันเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือบางคนเนี่ยเขาไม่อยากที่จะจ่ายตังค์เพราะว่าคำว่าเวอร์ชั่นจ่ายตังค์นี่คือต่อคนนะครับต่อคนต่อหัวนะคือ43,600ดอล43,600ดอลเนี่ยจ่ายตอนที่วีซ่าจะออกไม่ได้จ่ายตอนที่สมัครนะค่าสมัครตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ 3,000 หรือ 4,000 กว่าน่าจะอยู่ที่ 4,300 ถ้าเผื่อเราจำไม่ได้นะครับพอลี่หัวเราะจริงๆก็คือบางคนก็คือคนที่เขาอยากจะจ่ายตังค์ก็ไม่เป็นไรคือเขาก็จะได้PR เร็วไงเพราะว่า
เราก็เคยทําให้เพื่อนของเราก็คือเขาก็รีบจะทําให้กับคุณแม่เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเพื่อนคนนั้นอ่ะเขาสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงไงก็เลยอยากจะทําเรื่องให้คุณแม่ให้มันเสร็จแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่มีเงินเก็บเยอะขนาดนั้นเพราะว่า43,600มันก็เยอะสําหรับบางครอบครัวนะครับก็บางคนก็บอกว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรคือฉันไม่อยากได้ PR ละเพียงแต่ว่าฉันอยากจะอยู่กับลูกกับหลานของฉันเฉยๆฉันไม่มายที่จะรอ25ปีฉันอาจจะตายก่อนที่ฉันจะได้ PR ไม่เป็นไรคงตายก่อนใช่ก็เอา66บวก66ถ้าเผื่ออายุ66 66บวกไป25ปี91ปีโอกาสที่จะตายก็เยอะนะ นะครับก็คือรอ25ปีเพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้บริดจิ้งเองไงก็คืออยู่กับลูกกับหลานไปถูกปะล่ะแล้วเวลาคุณพ่อคุณแม่เวลาท่านต้องการเดินทางออกนอกประเทศก็ขอเป็นบริดจิ้งบีซึ่งบริดจิ้งบีมันแค่158ดอลนะครับอย่าลืมว่าค่าสมัครมันแค่ประมาณ4,300นะครับ4,000อยู่จ่ายแค่4,300แล้วก็ส่วน43,600ดอลเนี่ยจ่ายตอนที่จะได้ PR แล้ว on top of that นะครับคืออันนี้คือต่อหัวนะถ้าเผื่อทำให้คุณพ่อคุณแม่ก็คือคุณพ่อก็ต้อง43,600คุณแม่ก็ต้อง43,600นะครับแล้วก็ on top of that ก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องจ่าย10,000ให้กับเซ็นเตอร์ลิงด้วยเป็นค่าประกันซึ่งเขาจะเก็บเอาไว้10 ปี 10 ปีแล้วค่อยคืนอย่าลืมมันก็จะเป็น43,600บวกกับ10,000ด้วยมันก็จะเป็นประมาณ53,600จริงๆแล้วอะนะเพียงแต่ว่า10,000เนี่ยอยู่ได้เงินคืนนะครับแต่ว่าไอ้43,600ดอลไม่ได้เงินคืนเนาะอันนี้คือคนแก่แล้วก็คือ1มันก็มี1.1กับ1.2ทีนี้อันที่2ก็คือคนที่อายุต่ำกว่า43ไม่ว่ายูจะยื่นออนชอร์หรือออฟชอร์ยูจะไม่ได้บริดจิ้งวีซ่ายูจะไม่ได้บริดจิ้งวีซ่าเอดังนั้นต่อให้ยูอยู่ภายในประเทศออสเตรเลียแล้วยูทำเรื่องให้คุณพ่อคุณแม่ที่อายุต่ำกว่า66เนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะไม่ได้บริดจิ้งเอนะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถขอทัวริสต์วีซ่าได้ถ้าเผื่อเป็นเวอร์ชั่นก็คือ2.1เวอร์ชันจ่ายตัง43,600ดอลตอนนี้ waiting period อยู่ที่ประมาณ4ปีครึ่งถึง5ปีซึ่งมันก็ถือว่านานนานแต่ก็ไม่เป็นไรไงก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถขอเป็น tourist visa อยู่ได้ยาวๆส่วนเวอร์ชันที่2อันนี้เรามีเพื่อนคนใกล้ตัวเลยเป็นคนอินโดนีเซียก็คือคุณพ่อคุณแม่เขายังหนุ่มอยู่ไงแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็มีฐานนะแล้วก็ร่ำรวยในระดับหนึ่งดังนั้นคือเขาก็แบบยื่นทิ้งไว้เฉยๆหน้า25ปีอะไรประมาณนี้ก็ถ้าเผื่อยื่นเวอร์ชั่น2.2ที่ไม่จ่ายตังค์อ่ะก็รอไปประมาณ25ปีนะครับอันนี้ก็คือ parent visa ทีเนี้ยมีหลายๆคนที่บางคนก็คือว่าเฮ้ยคุณลูกเนี่ยคุณลูกอายุเกิน25ปีแล้วทำเรื่องติดตามคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้หรือว่าบางคนอายุเกิน28ยังไม่ถึง25ก็จริงแต่ว่าหยุดเรียนไปเกิน6เดือนแล้วไม่สามารถทำชาววีซ่าได้สำหรับคนที่อยู่ในคาติกรีแบบนี้แล้วถ้าเผื่อครอบครัวเขานะไม่เหลือใครแล้วคำว่าไม่เหลือคือญาติโกโหดการเนี่ยไม่มีแล้วแล้วก็เขาเป็น last remaining family member ก็คือเป็นสมาชิกคนสุดท้ายของครอบครัวสามารถยื่นได้ไหมยื่นได้แต่เราไม่รับยื่นสาเหตุคือ waiting time อยู่ที่32ปีฟังให้ดีนะครับไม่ใช่32เดือนนะ32ปีบางคนก็บอกเอ้ยทำไมนานจังก็นานสิเพราะว่า government ไม่ได้มองเห็นจริงๆก็คืออันนี้ก็คือมัน sad แต่ว่ามันก็ true story มัน sad แต่มันก็ true เนาะก็คือก็มันก็ไม่ได้ให้ความสำคัญในส่วนของพวก family stream แบบนี้เพราะว่าอยู่ไม่ได้มีสกิลอะไรอยู่ไม่ได้ใช้สกิลอะไรของอยู่อยู่ใช้แค่ความสัมพันธ์ทางสายเลือดในการขอ PR มาที่นี่ยังไม่รู้เลยว่าอยู่จะมีงานทำไหมอยู่จะสร้างผลประโยชน์อะไรให้กับประเทศออสเตรเลียอย่าลืมว่ารัฐบาลอยากได้คนที่มีสกิลที่มีความสามารถดังนั้นพวกคุณหมอแพทย์พยาบาลทันตสัตวแพทย์วิศวะไอทีอะไรประมาณนี้มาเลยรัฐบาลชอบเพราะว่าอยู่มาแล้วอยู่มีโอกาสที่จะหางานทำแล้วอยู่ทำงานแล้วก็เสียภาษีไงรัฐบาลต้องการคนที่ทำงานและเสียภาษีนะครับดังนั้นพวกที่เป็น the last remaining family member เนี่ยรอ32ปีมีคนทักเข้ามาเยอะ
เราไม่ทําครับใครจะมานั่งนั่งทำเคสให้อยู่32ปีไม่หรอกพี่จอนคงตายไปแล้วแหละ32ปีนะอาจจะยังไม่ตายอาจจะ retire อะไรประมาณเนี้ยโอเคจบในส่วนของ family stream ทีนี้มาที่หลายๆคนอยากรู้ไอ้พวกนะคนที่อยู่ในกรุ๊ปย้ายประเทศกันเถอะอะไรประมาณเนี้ยก็คือพวกสกิลพวกสกิลออเซฟแน่นอนครับถ้าเผื่อแต่งตัวโอเคก็คงเซฟถ้าเผื่อผมเผ่าไม่โอเคหนวดเขาไม่ได้โกนคงไม่เซฟนะครับก็อันที่สองสตรีมที่สองก็คือเป็นพวกสกิลวีซ่าสกิลวีซ่ามันก็จะหลักๆมันก็จะมีสามก็จะแบ่งออกเป็นสามซับคลาสย่อยๆก็คืออันแรกก็คืออินดิเพนเดนต์สกิลไมเกรนก็คือวีซ่าซับคลาส189ที่ขอด้วยตัวเองไม่ให้ใครสปอนเซอร์เลยอย่างที่พี่จอนทำไลฟ์ไปเมื่อวันไหนอะจำไม่ได้แล้ววันจันทร์ปะน่าจะเป็นวันจันทร์วันจันทร์หรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้แล้ววันไหนก็ anyway ก็คือซับคลาส189ก็คือเราเรียกว่า independent skill migrant ก็คือหมายความว่า you ขอ PR ได้ด้วยตัวของ you เองไม่ให้ใครสปอนเซอร์ก็คือ you ก็นับพอยต์ของ you ที่บอกว่าได้65แต้มอะไรนั่นนี่โน่นแต่อย่าลืมว่า65แต้มเนี่ยบางทีมันก็ต่ำไปเพราะตอนนี้เขาก็ตัดกันอยู่ที่85 80 85 90อะไรประมาณเนี้ยวีซ่าซับคลาส189เมื่อเช้าเราโพสต์ลิงก์ให้ไปแล้วนะครับก็ไปดูแล้วกันว่าสาขาอาชีพอะไรบ้างที่มันอยู่ใน long term list นะครับหรือว่า medium and long term อะไรบลาบลาบลานั่นนี่นั่นไปดูแล้วกันไปดูก่อนแล้วก็อยู่จะเซอร์ไพรส์และแปลกใจมากว่าเฮ้ยสาขาบางอาชีพมันมีด้วยหรออะไรประมาณนี้อย่างโค้ชหรือว่าพวกไม่รู้มีอะไรบ้างอ่ะเทนนิสโค้ชหรือว่าซ็อกเกอร์เพลเยอร์อะไรนั่นนี่นู่นก็อยู่ในลิสต์ก็มีฮอสเทรนเนอร์อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ไปลองไปดูแล้วกันนะครับมันมีสาขาชีพอะไรแปลกๆด้วยเชฟก็อยู่ในนั้นเชฟอยู่ในลองเทอมลิสต์นะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าประเทศออสเตรเลียเขาต้องพวกต้องการไฮสกิลหรือว่าโปรเฟชชั่นอลก็คือครีมออฟเดอะครีมใช่ไหมครีมออฟเดอะครีมก็พวกแพทย์พวกพยาบาลพวกทันตะพวกวิศวะพวกสัตวแพทย์สถาปัตย์ด้วยสถาปัตย์ก็อยู่ในลิสต์ก็คืออ่ะซับคลาส189ทีเนี้ยหลายคนบอกว่าโอ้พี่จอนซับคลาส189ต้องทำอะไรบ้าง1อยู่จะต้องสอบ IELTS ก็คือ IELTS General 6อย่างต่ำ each พูดอ่านเขียนฟังเป็น General ก็พอนะครับสำหรับ Immigration General ก็พอเพียงแต่ว่าเวลาอยู่ทำ Skill Assessment อยู่ต้องไปดูด้วยว่าสาขาอาชีพนั้นน่ะต้องใช้ general หรือว่าต้องใช้ academic เพราะว่าอย่างเช่น accountant CPA require academic 7 each band อันนี้คือ IELTS นะถ้าเผื่อไม่อยากสอบ IELTS อ่ะเมื่อกี้พี่จันบอกว่า requirement อย่างต่ำ6ใช่ป่ะ6สมัครได้แต่ว่าได้0แต้มไง6ถ้าเผื่อเป็น PTE ก็เป็น PTE academic พูดอ่านเขียนฟัง50 each band นะครับก็ไปเปรียบเทียบกันเอาเองก็ต้องสอบ IELTS ก็คือต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านแล้วก็ทุกสาขาอาชีพจะต้องทำ skill assessment นะครับก็คือของ skill visa เนี่ยไม่ว่าจะเป็น subclass 189 190หรือ491ทุกอันต้องทำ skill assessment หมดเลยหลักๆก็คือสอบภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็น IELTS ไม่ว่าจะเป็น PTE ไม่ว่าจะเป็น TOEFL ทุกสาขาอาชีพต้องทำ skill assessment นับแต้มให้ได้65แต้มอย่างต่ำ65สมัครได้ไม่ใช่แปลว่าจะโดนเรียกนะครับ65นี่คือต่ำมากนะครับแล้วก็นั่นแหละตอนนี้เขาตัดกันอยู่ที่ประมาณ80 85 90โอเคนะอันนี้คือสกิลวีซ่าสตรีมแรกคือซับคลาส189อันที่2ก็คือวีซ่าซับคลาส190ซับคลาส190ก็คือแต่ละรัฐเขาจะให้แต้มมาเอ็กซ์ตร้า5แต้มโดยมีข้อผูกมัดว่าเฮ้ยเธอมาอยู่รัฐฉันเธอมาอยู่กับฉันฉันต้องการประชากรที่มีความสามารถทางด้านนี้อย่าลืมนะครับซับคลาส189 190กับ491เนี่ยอยู่ใช้สาขาอาชีพที่อยู่ในลิสต์ในการขอแต่เวลาทำงานอยู่ไม่จำเป็นต้องทำงานในสาขาอาชีพนั้นๆอย่างที่พี่จอนพูดหลายครั้งแล้วว่าอยู่จะไปล้างห้องน้ำขัดส้วมเช็ดกระจกไขทำงานที่แมคโดนัลด์ฟลิปเดอะเบอร์เกอร์ได้หมดเลยนะครับไม่มีปัญหาโอเคซับคลาส190ก็คือมีข้อผูกมัดก็คือหมายความว่า
หลังจากที่ได้ PR นะซับคลาส19ซับคลาส189เป็น PR อยู่ได้ทั่วประเทศซับคลาส190ก็เป็น PR เหมือนกันเพียงแต่ว่าหลังจากนะครับฟังให้ดีนะไม่ใช่ก่อนนะหลังจากที่ได้ PR แล้วอยู่ต้องอยู่ที่รัฐนั้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2ปีหลังจากนะครับแต่ทีเนี้ยแต่ละรัฐเขาก็จะมี requirement ที่แตกต่างกันแล้วก็มันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยตอนเนี้ยด้วยสถานการณ์โควิดนั่นนี่โน่นอย่างของ New South Wales ตอนนี้ก็อาจจะ require เฉพาะอย่าง New South Wales ตอนนี้ก็จะ require เฉพาะคนที่อยู่ที่ New South Wales bla 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 ดังนั้นคือ subclass 190อยู่ได้5แต้มจากรัฐบาลในรัฐนั้นก็มีข้อผูกมัดว่าอยู่ต้องอยู่กับเขานะอย่างน้อย2ปีถ้าเผื่อยื่นของ New South Wales อยู่ก็ต้องอยู่กับ New South Wales หลังจากที่ได้ PR นะครับ2ปีถ้าเผื่ออยู่ไปยื่นที่ Queensland อยู่ก็ต้องอยู่ไปอยู่ที่ Queensland หลังจากที่ได้ PR ไปอยู่กับเขา2ปีพอ2ปีปุ๊บก็เป็น Free Bird แล้วจะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ได้ของประเทศดังนั้นมีหลายคนมากที่ยอมย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ Tasmania บ้างไปอยู่ที่ Adelaide South Australia บ้างพอได้ PR เสร็จปุ๊บเขาก็ย้ายกลับเข้าเมืองเข้ามาอยู่เมลเบิร์นบ้างมาอยู่ซิดนีย์บ้างเหมือนเดิมครับอะไรประมาณนี้เนาะนั่นคือ subclass 190 subclass 190คือสามารถแต่ก่อนนะแต่ก่อนอยู่ที่ควีนส์แลนด์ก็มาสมัครของนิวเซาท์เวลส์ได้อยู่นิวเซาท์เวลส์สมัครแยกรัฐได้หรือว่าอยู่ที่เมืองไทยก็คือสมัครมาจากนอกประเทศได้แต่ด้วยความตอนนี้ด้วยความที่ว่าสถานการณ์ของโควิดเนี่ยเขาแต่ละรัฐก็จะมี requirement ที่เพิ่มขึ้นมาที่มันแตกต่างกันขึ้นมาก็คือหลายๆรัฐ impose ว่าอยู่ต้องอยู่ในรัฐนั้นนะนั่นนี่โน่นก็ทุกคนไปอ่านเองนะเดี๋ยวไม่แน่เราอาจจะโพสให้ว่า190มันมี requirement อะไรยังไงบ้างนะครับ190อยู่ได้แต้มเพิ่ม5แต้มทีเนี้ยถ้าเผื่อแต้มเพิ่ม5แต้มแล้วก็ยังไม่ช่วยอะไรมากมายงั้นเอางี้แล้วกันฉันไม่อยู่ในเมืองก็ได้เพราะว่าอย่างที่ New South Walesเพื่อชาติจริงๆโอเคอย่างที่นิวเซาท์เวลส์อย่างที่นิวเซาท์เวลส์เนี่ยพี่จอนอยู่ที่ไหนก็ได้ถูกปะก็ได้5แต้มนะครับแต่ถ้าเผื่อพอยต์มันยังไม่สูงมากพอล่ะก็ไปอยู่ที่ regional ของรัฐนั้นนิวเซาท์เวลส์อยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ซิดนีย์ถือว่าเป็น regional หมดเลยวิกตอเรียอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เมลเบิร์นถือว่าเป็น regional หมดเลยQueensland อยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ Brisbane ถือว่าเป็น Regional หมดเลยนอกเหนือจากนั้นไม่ว่าจะเป็น Western Australia South Australia Tasmania ACT NT ทุกอย่างทุกที่เป็น Regional Area หมดเลยดังนั้นขอพวกที่อยู่ในเขต Regional Area สามารถขอ Subclass 491ได้ยูจะได้15แต้ม15แต้มอยู่ได้15แต้มแต่มันก็มีอยู่ได้15แต้มแต่มันก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็มีข้อเสียเปรียบข้อเสียเปรียบก็คือซับคลาส491ไม่ใช่ PR ซับคลาส491เป็นแค่ TR ซึ่งมันจะเป็น pathway ไปซับคลาส191ซับคลาส191จะเป็น PR ซับคลาส491เนี่ยอยู่จะได้มา5ปี5ปีเนี้ยอยู่ที่ originalทุกครั้งที่อยู่ย้ายที่อยู่อยู่จะต้องมีการแจ้งอิมมิเกชันภายใน2 weeks นะครับซับคลาส491ได้วีซ่ามา5ปีอยู่ที่ regional 3ปีอยู่ที่ regional เนี่ยทำงานอะไรก็ได้โอเคอย่างเช่นพี่จอนอาจจะใช้วุฒิของ IT ในการยื่น regional ของ New South Wales อันนี้สมมตินะแต่ไม่ได้หมายความว่าพี่จอนจะต้องทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ regional พี่จอนจะไปทำอะไรก็ได้กับชีวิตแล้ว3ปีก็คือ3ใน5ปีเนี่ยคนสมัครหรือว่าพาร์ทเนอร์ก็ได้จะต้องมีรายได้อย่างต่ำ 53,900 ดอลต่อปีก็เอาสักก็เป็นระยะเวลา3ปีระยะเวลา3ปีเนี่ยไม่ต้องคอนติเนียปีนี้อาจจะได้ 53,900 ปีต่อไปโอ้ขี้เกียจกลับไปอยู่เมืองไทยดีกว่าชิลๆก็ขาดรายได้ไปปีที่2โอเคกลับมาใหม่มาทำงานหรืออาจจะไม่ทำงานเลยทั้งปีอยู่มาดีๆพอจะใกล้สิ้นปีอ้าวมีรายได้จากการขายหุ้นก็ได้เข้ามาตุ้มเดียววันที่30จูนก่อนที่จะเสียภาษีวันที่30จูนใช่ไหม53,900ก็ทำได้ปีที่2คือเอารวมกันแล้วให้ได้3ปีก็ขอ PR ด้วยวีซ่าซับคลาส191ได้ครับโอเคนะอันนี้คือสกิลวีซ่านะครับก็มี3ซับคลาส189190กับ491
ต่อไปสตรีมสุดท้ายสตรีมสุดท้ายก็คือพวก employer sponsor ก็คือวีซ่าทำงานนี่แหละหลายๆคนโอ้โหอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะมากโอ้พี่หนูอยากไปทำงานอยากไปทำงานเฮ้ยทำงานที่นี่มันไม่เหมือนไปทำงานที่ซาอุไม่เหมือนไปทำงานที่เกาหลีใต้ไม่เหมือนไปทำงานใช้แรงงานที่ไต้หวันฮ่องกงนะไม่ใช่ทำงานที่นี่อยู่จะต้องมีวีซ่าที่ถูกต้องอีพวกที่มาเป็นวีซ่าท่องเที่ยวและหนีไปอยู่ที่ฟาร์มนั้นน่ะโดนหลอกแล้วก็โดนลอยแพอยู่ทำไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็เวลาไปเห็นพวกโฆษณาชวนเชื่อแบบมีรูปมาฟงฟาร์มไปเก็บองุ่นอะไรนั่นนี่โน่นระวังให้ดีนะครับก็น่าจะโดนหลอก99.99%น่าจะโดนหลอกนะครับก็วีซ่าทำงานที่ถูกต้องก็โอเคมันก็มี work and holiday แต่ว่า work and holiday มันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของอายุก็คือ work and holiday คือต้องจบปริญญาตรีถูกป่ะอย่างต่ำสาขาอะไรก็ได้ต้องสอบ IELTS เห็นไหมวีซ่าทุกสตรีมยกเว้น family stream ต้องสอบภาษาอังกฤษนะครับแต่ระวังนะ partner visa ใกล้จะมาแล้วนะครับที่จะต้องสอบภาษาอังกฤษเตรียมตัวกันไว้ให้ดีใครไม่อยากโดนก็ต้องรีบยื่นก็แล้วกันโอเค anyway ในส่วนของวีซ่าทำงานใช่ไหมก็คือพวก work and holiday ก็คือสามารถทำงานได้ work and holiday ตอนนี้มันก็เปิดโควต้าได้ประมาณ2ได้ 2,000 คนแต่มันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของอายุก็คืออายุก็คือสมัครได้จนถึงอายุ31ปีนะครับไม่ใช่สิก็คือต่ำกว่า31ก็คือ30ก็ยังสมัครได้อยู่นะครับพี่จอนเคยทำวิดีโอคลิปกับน้องแดดดี้ออนดิวตี้พี่จอนพูดในเรื่องของอายุผิดพี่จอนขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าพี่จอนไม่ได้ทำ work and holiday เพราะว่า work and holiday สมัยก่อนมันรับแค่500คนเราก็เลยไม่ทำก็500คนไม่รู้จะทำทำไมมันไม่คุ้มอ่ะถูกปะก็คือ work and holiday คือสามารถทำงานได้ในขณะเดียวกันก็วีซ่าที่มันทำงานได้จริงๆก็คือต้องเป็น work visa work visa มันมี work visa ที่ถูกต้องตามกฎหมายก็มีแค่2 subclass ก็คือ visa subclass 482กับ494 482เป็นวีซ่าทำงานที่ถูกต้องอยู่แล้วสามารถขอได้ทั่วประเทศแต่494ขอได้เฉพาะเมืองที่อยู่ที่ regional รู้สึกวันจันทร์พี่จอนก็พูดไปแล้วเมือง regional คือทุกเมืองยกเว้นซิดนีย์ยกเว้นเมลเบิร์นยกเว้นบริสเบนส่วนวีซ่าซับคลาส407ที่หลายๆคนสอบถามกันเข้ามาคือเป็นวีซ่าเทรนนิ่งวีซ่าฝึกงานขอได้แค่2ปีนะครับในขณะเดียวกันวีซ่าเทรนนิ่งวีซ่า407ขอได้แค่2ปีแล้วก็เป็นวีซ่าฝึกงานไม่ใช่วีซ่าทำงานส่วนวีซ่าทำงานก็คือ482กับ494 482คือขอได้ทั่วประเทศ494ก็เหมือน482ในเวอร์ชั่นของ regional area482มีพาสเวย์ไปเป็น PR อยู่ประเภทไหน188อยู่ก็คือ188อยู่ในส่วนของสกิลวีซ่าก็คือเป็นพวกบิสเนสนะครับก็คือ188มันก็มี 188A 188B 188C เราโพสต์ไปแล้วเมื่อกี้188B กับ C นะครับก็ anyway วีซ่าทำงาน482กับ494 482มีพาสเวย์ไปเป็น PR ถ้าเผื่อสาขาอาชีพอยู่ใน long term list อยากจะรู้ว่าอันไหนอยู่ใน short term list long term list เราโพสต์ให้แล้วเมื่อเช้าไปดูก็แล้วกันก็ถ้าเผื่ออยู่ใน long term list วีซ่า subclass 482ได้วีซ่ามา4ปีอยู่ทำงานให้กับนายจ้าง3ปีแล้วอยู่ก็ขอ PR ด้วยวีซ่า subclass 186วีซ่า subclass 482ต้องมีนายจ้างสปอนเซอร์นะครับเซลล์สปอนเซอร์ชิพทำไม่ได้แล้วนะหลายๆคนบอกว่าพี่หนูจะไปหุ้นกับเพื่อนบลาบลาบลานั่นนี่โน่นไม่ได้ครับแต่ก่อนมันทำได้ตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วนะครับถ้าเผื่อเป็น family members เนี่ยยากถ้าเผื่อเป็นชื่อตัวเองนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยก็ถ้าเผื่ออยู่ใน long term list ก็ทำงานให้กับนายจ้าง3ปีแล้วก็ขอ PR ด้วยวีซ่า subclass 186สำหรับคนที่ถือวีซ่า subclass 457ในกฎเก่าก็ยังสามารถขอวีซ่า subclass 187เป็น transitional stream ได้ก็คือกฎเก่าก็คืออยู่ทำงานให้กับนายจ้าง2ปีอยู่ก็ขอด้วย subclass 187ยังขอได้อยู่แต่ว่าถ้าเปิดเป็น187 direct entry ไม่มีแล้วนะครับ direct entry มีเฉพาะ186 direct entry ยังมีอยู่ก็คือ186ยังมี2 stream ก็คือเอ้ยยังจริงๆมันก็มี3 stream แหละก็คือมี labor agreement มี transitional stream ที่ต้องทำงานให้กับนายจ้าง3ปีส่วนพวกที่ทำงานให้กับนายจ้างทำงานให้กับนายจ้าง2ปีนั้นคือกฎเก่าคนที่ถือ457คนที่ยื่น457ก่อนหรือณวันที่
17 April 2018แต่อย่าลืมว่าทุกสิ่งอย่างงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาอย่างเช่นพี่จอนเองก็เหมือนกันทํางานตรงนี้มา13ปีวันหนึ่งพี่จอนก็ต้องไปนะครับพี่จอนจะไม่ได้อยู่แบบว่าอยู่ค้ำฟ้าการเปลี่ยนกฎก็เหมือนกันสําหรับพวกกฎเก่าเนี่ยอยู่ก็ยังสามารถใช้ได้จนถึงวันที่18 March 2022ก็คือปีหน้าดังนั้นพวกที่สาขาที่อยู่ใน short term lease อะไรนั่นนี่โน่นก็ระวังให้ดีมันใกล้จะหมดแล้วนะครับทีเนี้ยอ๋อมีคนมาคุย neighbor โอเคลืมเลยโอเคนั่นแหละก็คือ visa subclass 186ทีเนี้ยส่วน187ทำได้เฉพาะ transitional stream สำหรับคนที่ยังถือกฎเก่าอยู่โอเคเนาะวันก่อนพี่จอนมีน้องของครอบครัวเจส่งอีเมลมาว่าพี่มีคนบอกว่า subclass 186ขอไม่ได้แล้วจนถึงวันที่22 March 2022จริงไหมไม่จริงครับไอ้พวกที่บอกว่าขอไม่ได้อันนั้นอ่ะคือสำหรับคนที่เขาอยู่ในพวก short term list ไงแต่ว่าถ้าเผื่ออยู่ใน long term list 186ก็ยังขอได้ตามปกตินะครับหรือว่าคนที่บอกว่าขอไม่ได้หลังจากวันที่18 March 2022เนี่ยคือพวกกฎเก่าพวก457นะกฎเก่าก็พวกที่อยู่ใน short term list ไงอย่างเช่นพวกคุกพวก restaurant manager พวก massage therapist อะไรประมาณเนี่ยพวกหมอนวดเนาะโอเคเมื่อกี้พูด482ไปแล้วทีนี้494ลองกลับไปดูไลฟ์ของวันจันทร์นะครับเราพูด482และ494ไว้เยอะมากทีนี้494ก็เป็นพาสเวย์ไปเป็น PR ก็คือ494ได้มา5ปีทำงานให้กับนายจ้าง3ปีเราข้อดีของ494คือยูสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ทุกครั้งที่ยูเปลี่ยนนายจ้างเนี่ยยูไม่ต้องเริ่มนับศูนย์ใหม่ไม่เหมือน482 482ทุกครั้งที่นายจ้างมีการเปลี่ยนนายจ้างมีการเปลี่ยนเอเบียนนั่นนี่นั่นยูจะต้องนับศูนย์ใหม่นอกจากว่าบางทีนายจ้าง same boss same company เอ้ย same boss same location เพียงแต่ว่าเปลี่ยน company structure เนี่ยก็ยังโอเคอยู่เพียงแต่ว่ามันก็มีฟอร์มให้กรอกสวัสดีครับน้องเตอร์กิติวัฒน์ที่จะขอชาววีซ่าใช่ไหมพี่จอนจำได้อยู่สัญญาว่าจะเลี้ยงข้าวพี่จอนนะอย่าลืมโอเค494ก็คืออยู่ได้มา5ปีถือ3ปีแล้วก็ทุกปีต้องมีรายได้อย่างต่ำ53,900ดอลบอกจะบอกไว้ก่อนครับว่า53,900ดอลนี่เป็นค่าแรงที่ต่ำมากนะครับปกติเวลาเราทำเนี่ยเราก็ prefer อยู่ที่58,000ถึง65,000นะครับลูกค้าที่เราทำ482กับ494เนี่ยเราก็ recommend ว่าเวลาทำ contract of employment เนี่ยเราก็ recommend อยู่ที่58,000ถึง65,000ไอ้53,900ดอลเนี่ยมันขอได้แหละแต่ว่ามันต่ำมากจนแบบว่า anyway มันต่ำจริงๆก็494ถือ3ปีแล้วขอ PR ด้วยก็จะเป็นวีซ่า subclass 191พอวีซ่า subclass 191เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเดียวกันจากไอ้ตัว skill independent ใช่ไหมไม่ใช่ skill independent คือจากวีซ่า subclass 491ก็ขอ PR ด้วย subclass 191ในขณะเดียวกัน494ก็จะขอ PR ด้วย191เช่นเดียวกันนะครับโอเคจบในส่วนของ employer sponsor ก็คือวีซ่าทำงานแล้วก็วันก่อนเราก็พูดไปแล้วเนาะว่า482เนี่ยอยู่ต้องทำ skill assessment เฉพาะสาขาอาชีพที่อยู่ใน list เท่านั้นมันมีแค่18สาขาอาชีพที่บังคับจะต้องทำ skill assessmentบางสาขาอาชีพที่ไม่อยู่ในลิสต์อย่างเช่น restaurant manager ก็ไม่ต้องทำ skill assessmentEngineer ที่พี่จอนทำก็ไม่ต้องทำ skill assessment มันไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่บังคับหรือว่าพวก IT พี่จอนก็ทำสาขา IT เยอะ482ก็ไม่ต้องทำ skill assessment เพราะว่ามันไม่อยู่ในลิสต์นะครับมันจะมีแค่18สาขาอาชีพที่อยู่ในลิสต์แต่มันก็มีข้อยกเว้นคือถ้าเผื่อเธอเรียนที่นี่ที่ประเทศออสเตรเลียไม่ต้องทำ skill assessment เนาะแต่494ไม่ได้เป็นเช่นนั้น494ทุกสาขาอาชีพบังคับทำ skill assessment ตอนนี้พี่จอนกำลังทำskill assessment ของ494ให้กับน้อง2คนที่ทำ massage therapist อยู่นะครับโอเคเนาะนี่แหละมันก็จะมี3 stream หลักๆสำหรับคนที่คิดจะย้ายมาอยู่ต่างประเทศดังนั้นศึกษาหาความรู้หาข้อมูลนะครับก่อนที่ตัดสินใจว่าเฮ้ยจะมาหรือไม่มาแล้วก็
เมื่อเช้าเรามีคนอีเมลเข้ามาเป็นเคสสตัดดี้ที่น่าสนใจก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกว่าเอ๊ะอยากจะมากันทั้งครอบครัวโดยที่ถ้าเผื่อคุณลูกมาเรียนลูกยังถ้าเผื่อลูกอายุต่ำกว่า ลูกอายุต่ำกว่า18เนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถเป็นการ์เดียนได้แต่ว่าเป็นการ์เดียนได้แค่หนึ่งคนนะครับการ์เดียนได้แค่หนึ่งคนแล้วก็การ์เดียนเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ดังนั้นถ้าเผื่อคุณพ่อคุณแม่อยากจะมาเรียนด้วยแล้วก็ทำงานด้วยเนี่ยเราก็แนะนำว่า swap คือให้คุณพ่อคุณแม่คนใดคนหนึ่งเรียนสมมติว่าภรรยาเรียนใช่ไหมสามีก็ติดตามแล้วก็คุณลูกก็ติดตามแบบเนี้ยภรรยาก็ทำงานได้พาร์ทไทม์หรือว่าถ้าเผื่อเป็น full time ก็ต้องถ้าเผื่อเรียน master degree คนติดตามก็ทำงานได้ full time อะไรประมาณเนี้ยนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นพวก college ทั่วไปเนี่ยคนติดตามก็จะทำงานได้แค่40ชั่วโมงต่อ2 weeks นะฮะโอเคทีเนี้ยมีอะไรอีกคำถามยอดฮิตมาเรียนอะไรถึงจะได้ PR ก็เอางี้แล้วกันบางทีคนเราก็ต้องคิดอะเนาะว่าเฮ้ยรัฐบาลเขาอยากได้คนที่มีคุณภาพพี่บางทีเราพี่จะไม่ได้ดูถูกหรือว่าดูหมิ่นดูแคลนใครนะก็คือทุกคนอะมีศักยภาพในการมาทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าแต่ละคนอาจจะมีพาธเวย์ที่มันแตกต่างกันอย่างบางคนที่หัวกะทิหน่อย cream of the cream ใช่ไหมก็มาเลยเรียนในสาขาอาชีพที่ทางรัฐบาลต้องการอย่างเช่นหรือว่าคําว่ามาเรียนเนี่ยสำหรับคนที่จะมาเรียนใช่ไหมก็ดูในลิสต์เลยว่าเฮ้ยฉันชอบอันไหนวะก็มาสิก็มาเรียนเป็นพวกวิศวะอาร์คิเทคไอทีแอคเคาท์แทนแต่แอคเคาท์แทนทำสกิลแอสเซสเมนต์ก็ยากอยู่ลอเยอร์โซลิซิเตอร์อะไรประมาณเนี้ยพวกสายช่างก็จะเป็นพวกเชฟช่างทาสีช่างอะไรก็ว่าไปหรือพวกมิวสิกอะไรมาเนี้ยก็อยู่ใน long term list นะมันก็มีพี่จอนโพสไปฮะพี่จอนโพสให้แล้วเมื่อเช้าก็ลองไปดูแล้วกันถ้าเผื่ออยู่ใน long term list ก็สามารถขอ PR ได้ทีเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าโอเคถ้าเผื่ออยู่เป็น cream of the cream แต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมนะครับว่าอยู่ไม่จำเป็นต้องมาเรียนที่นี่อยู่เรียนจากประเทศไหนก็ได้เพราะพี่จอนก็มีลูกค้าที่ติดต่อมาจากฝรั่งเศสก็มีแล้วก็เราก็มีลูกค้าที่ติดต่อมาจากดูไบก็มีเรามีลูกค้าที่ติดต่อมาจาก UK ก็มีดังนั้นคืออยู่เรียนจากที่ไหนก็ได้ใช้วุฒิการศึกษาเทียบเท่าได้หมดเลยขอให้นั่นแหละอย่าจบมาจาก college ไก่กาก็แล้วกันเพราะว่า immigration เขาก็มีวิธี match เขาเรียกว่าอะไร quality หรือว่า standard ของแต่ละ college อยู่แต่ว่าถ้าเผื่อจบมาจากยูนิหรือว่ามหาลัยที่เมืองไทยทุกมหาลัยที่เมืองไทยถ้าเผื่อเป็นปริญญาตรีก็ match กับstandard หรือว่า quality ของที่นี่ได้ครับไม่มีปัญหาทีเนี้ยแล้วหลายคนบอกว่าพี่หนูควรจะมาเรียนอะไรดีเอางี้แล้วกันพี่จอนก็แนะนำแหละว่าถ้าเผื่ออยากจะเรียนแล้วก็อยากจะได้ PR ก็ต้องเรียนในสาขาอาชีพที่มันอยู่ใน long term list ถูกปะล่ะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องถามใจตัวเราเองด้วยว่าตัวฉันอ่ะจริงๆแล้วฉันอยากจะเรียนอะไรก็คือยูก็ต้องถามตัวยูเองว่าสุดท้ายแล้วอ่ะยูอยากเรียนอะไรยูชอบอะไรแล้วก็มันสามารถไปต่อยอดทำอาชีพทำมาหากินได้ไหมเพราะว่าเอาถ้าเผื่อกฎมันเปลี่ยนล่ะถ้าเผื่อกฎมันเปลี่ยนแล้วสาขาชีพนั้นออกจากลิสต์อะไรประมาณนี้อย่างน้อยถ้าเผื่ออยู่เรียนในสิ่งที่อยู่ชอบอยู่ก็ยังไปทำมาหากินประกอบอาชีพได้อะไรประมาณนี้อย่าลืมนะครับพี่จอนไม่ใช่ student agent ถ้าเผื่อจะติดต่อ college อะไรนั่นนี่โน่นให้ติดต่อ student agent เลยแต่ในขณะเดียวกันคือพี่จอนก็มี student agent ที่พี่จอนสนิทอยู่ 2-3 เจ้าเดี๋ยวพี่จอนเนี่ยสามารถแนะนำให้ได้ทุกคนมี pathway ที่แตกต่างกันก็ให้ไปดูที่สาขาอาชีพหรือว่า occupation list occupation list มันก็จะแบ่งออกเป็น3 list หลักๆนะครับก็คือ long term list short term list แล้วก็ regional area list หรือว่า ROL ROL ก็ใช้สำหรับวีซ่า subclass 494ส่วนไอ้พวก short term list long term list ถ้าเผื่อ long term list ก็ใช้กับวีซ่า subclass 189ก็คือ skill independent นะครับส่วนวีซ่าซับคลาส190หรือว่า491เนี่ยแต่ละรัฐแต่ละ area เขาจะมีลิสต์ของใครมันแล้วก็
ข้อดีของวีซ่าซับคลาส190ก็คืออยู่ได้5แต้มจากรัฐบาลในรัฐนั้นเพียงแต่ว่าข้อเสียคือเขาสามารถเปิดและปิดได้ตลอดเวลาอาจจะเปิดตอนเช้าถ้าเปิดเป็นคนสมัครเต็มแล้วตอนบ่ายปิดก็ได้ไม่มีปัญหา491ก็เช่นเดียวกันเปิดตอนเช้าปิดตอนบ่ายมีเยอะแยะแล้วก็โดยเฉพาะของนิวเซาท์เวลส์พอเปิดปุ๊บนะเข้าระบบไม่ได้เลยเพราะทุกคนแบบว่าจ่อคิวในการเข้าแบบว่านั่งอยู่หน้าคอมเลยเหมือนการกดโควต้าของ Work and Holiday เลยนะครับเดี๋ยวเราจะโพสต์สาขาอาชีพต่างๆให้นะครับก็เมื่อเช้าเราโพสต์ไปแล้วในส่วนของวีซ่าสาขาอาชีพสำหรับวีซ่าซับคลาส189นะครับทีเนี้ยส่วนวีซ่าซับคลาส10/2มันก็จะมีลิสต์ที่แยกออกมาแต่มันก็มีหลักๆนั่นแหละก็คือช็อตเทอมลิสต์กับลองเทอมลิสต์ในขณะเดียวกันซับคลาส494มันก็จะมีลิสต์ที่แยกออกมาก็คือ regional area list ก็คือ ROL นะครับเดี๋ยวเราจะโพสต์ให้ในขณะเดียวกันอย่างต่อไปสิ่งที่เราอยากจะพูดก็คือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องเป็น IELTS อยู่จะไปสอบ PTE หรือไปสอบอะไรก็เรื่องของอยู่เพียงแต่ว่าอย่างที่เราพูดไปแล้วว่าวีซ่าซับคลาสที่ไม่ใช่ Family Stream จะต้องแทบจะทุกอันอ่ะจะต้องสอบภาษาอังกฤษอ่ะยกเว้น Tourist Visa ไม่ต้องสอบ ถูกปะล่ะนะครับก็พวก Skill Independent เอ้ยพวก Skill พวก Skill Migrant Subclass 189 190กับ491ต้อง IELTS 6 Each Band อยู่แล้วอย่างต่ำ General นะถ้าเผื่อเป็น PTE Academic ผู้ดันเขียนฟังก็6มันก็ต้องเป็น50 each band นะครับส่วน employer sponsor เนี่ย482ยังใช้ผลการเรียน5ปีได้อยู่186ใช้ผลการเรียน5ปีไม่ได้แล้วแล้วก็187สำหรับคนที่ยังเป็นกฎเก่าอยู่187ก็ยังใช้ผลการเรียน5ปีได้494ไม่สามารถใช้ผลการเรียน5ปีได้นะครับ494จะต้องสอบภาษาอังกฤษเหนื่อยโอเคทีเนี้ยหลายคนก็บอกว่าโอพี่บางคนสำหรับคนที่วีซ่าขาดบอกว่าพี่ผมโดนแบนผมจะโดนแบนไหมโดนแบนครับโดนแบน3ปีถ้าเผื่ออยู่ขอวีซ่าที่เป็นวีซ่าชั่วคราวแต่ถ้าเผื่อขอวีซ่าที่เป็นวีซ่าเพอร์มาเนนต์ก็คือวีซ่าถาวรจะไม่โดนแบนนะครับดังนั้นในขณะเดียวกันวีซ่าทุกประเภทมันก็แบ่งออกเป็นวีซ่าที่เป็น substantive visa substantive visa คือวีซ่าทุกชนิดที่ไม่ใช่ bridging visa เนาะดังนั้น bridging visa ก็ถือว่าเป็น temporary visa ปะอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละโอ้ยหลาย category เหลือเกิน anyway วีซ่าถ้าเผื่อจะมองพวก substantive visa มันก็แบ่งแยกออกมาเป็น2ประเภทก็คือ temporary กับ permanent temporary ก็คือวีซ่าชั่วคราวก็อ่ะชั่วคราวชื่อมันก็บอกอยู่ก็อยู่ได้แค่ชั่วคราวไงก็พวก tourist visa พวก medical treatment พี่ถึงก็ทำนะ medical treatment ก็คือสำหรับคนที่ต้องอยู่รักษาหรือว่าอยู่หาแพทย์อยู่หาหมออะไรประมาณเนี้ยอย่างเช่นพี่จอนทำก็ของเด็กเบบี้ที่เขารู้สึกมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนี่แหละเกี่ยวกับพวกลำคอหรือว่าระบบท่อหายใจอะไรประมาณเนี้ยหรือว่ามีคุณแม่ที่ท่านเป็นมะเร็งก็สามารถขอได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ medical visa เนี่ย medical treatment visa นะต่อให้อยู่วีซ่าขายก็สามารถขอได้นะครับเห็นไหมประเทศออสเตรเลียเขาก็แบบว่านะดูแลความเจ็บความป่วยความตายของคนอยู่นะเขาก็ยังดูแลอยู่นะฮะก็แบ่งเป็นสองประเภทคือวีซ่าชั่วคราวกับวีซ่าถาวรเนาะหลักๆมีแค่นี้ส่วนใครที่จะย้ายประเทศอะไรนั่นนี่โน่นก็คิดให้ดีๆนะครับอย่าให้มันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบนะคิดแบบว่า in the long term คิดยาวๆคิดนานๆคิดไตร่ตรองให้ดีๆแต่ว่ามี citizen มี PR ก็ไม่เสียหายนะถูกปะมี2พาสปอร์ตว่าถ้าเผื่อเป็น Australian citizen อยู่อยากจะไปใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ที่นิวซีแลนด์ก็ได้ถือพาสปอร์ตแล้วก็บินเข้านิวซีแลนด์แล้วก็ใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ที่นิวซีแลนด์เลยเพราะว่าเอาเงินออสเตรเลียนดอลลาร์หอบไปอยู่ที่นิวซีแลนด์
เสียภาษีแล้วก็ค่าครองชีพต่ำนั่นแหละประชากรเขามีแค่5 ล้านคนเองมั้งประชากรแกะมากกว่าประชากรคนอีกนะครับ anyway พูดมาเกือบจะ1 ชั่วโมงแล้วเป็นประวัติการมากเพราะปกติก็ไม่ค่อยได้ทำร้ายนานขนาดนี้น้ำหมดแล้วใครมีคำถามอะไรทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะไล่อ่านดูแต่ขอพักเบรกก่อนนะฟังเพลงก่อนแล้วก็พักเบรกดื่มวิตซีโอเคเดี๋ยวเราจะไล่ดูคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับน้องเดือนปกติไม่นอนดึกด้วยไม่นอนดึกครับยดาพี่จอนนอนประมาณ4 ทุ่มก็คือ3 ทุ่มพี่จอนก็อ่านหนังสือแล้วก็4 ทุ่มพี่จอนก็นอนเลยเพราะว่าพี่จอนตื่นเช้าพี่จอนตื่นตี 4:45มาเขียนเจอร์นอลมาเขียนอะไรนั่นนี่นอนเพื่อเข้ามาดูโอเคเขามีคำถามอะไรที่พิมพ์ผ่านมาพี่จอนคงไม่ได้อ่านให้ก๊อปปี้แอนด์เพจก็พิมพ์มาตอนนี้เดี๋ยวพี่จอนเริ่มอ่านแล้วนะครับใครคิดว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์โปรดแชร์แล้วก็เราเซฟไลฟ์นี้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงต้องนับพอยต์ไหม191ไม่นับพอยต์ครับ191ไม่นับพอยต์นับเดี๋ยวรีมิวสิกนับพอยต์แค่189 190และ491ครับใครมีคำถามอะไรพิมพ์มาตอนนี้เลยเพราะว่าถ้าเผื่อพิมพ์มาตอนที่พี่จอนพูดคราวก่อนพี่จอนไม่ได้ดูเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกโอเคยินดีต้อนรับครับถ้าจบปริญญาตรีคนละสาขากับโทเราจะไปต่อ PR ได้ไหมถ้าเผื่ออยู่ทำ Skill Assessment ผ่านดังนั้นอยู่ต้องดูกันแสว่าปริญญาตรีอยู่จบอะไรทำ Skill Assess ปริญญาตรีอยู่ในลิสต์ไหมถ้าเผื่ออยู่ในลิสต์อยู่ก็ใช้ปริญญาตรีก็ได้หรือว่าทั้งตรีและโทอยู่ในลิสต์ก็เลือกเอาอันใดอันหนึ่งทำ skill assessment ให้ผ่านนะครับก็คือ189 190กับ491 key point ก็คือ skill assessment ถ้าเผื่อทำ skill assessment ไม่ผ่านไม่ต้องพูดกันไม่ต้องพูดถึงคืออยู่ทำไม่ได้นะครับเข้ามาฟังครั้งแรกโอเคยินดีต้อนรับครับคุณสิริกัญญาถ้าเผื่อใครคิดว่าไลฟ์นี้จะมีประโยชน์โปรดแชร์โอเคน้องอุ๊ก182ต้องทำงานกับทางร้านกี่ปี3 ปีแล้วค่อยขอ PR ครับถ้าจะขอวีซ่านักเรียนกำหนดระยะเวลาเรียนเท่าไหร่ติดต่อ Student Agent นะครับทักมาเดี๋ยวพี่จอนส่งต่อให้ Student Agent 491ใช้ผลการเรียน5 ปีได้ไหมไม่ได้ครับที่ใช้ผลการเรียน5ปีได้มีแค่482แล้วก็187พี่โจเมลเบิร์นคุณโจพี่โจไหนครับเราเคยเจอกันเปล่าขอบคุณครับพี่โจเนธันพี่โจที่ยื่น186หรือเปล่าพี่ที่ต้องไปตรวจร่างกายใช่ไหมคิดว่าน่าจะพี่นะพี่ผมเดาเอานะผมเดาเอาจากชื่อเหมือนว่าพี่โจ้เพิ่งจะเข้ามา follow ใช่ป่ะครับคุณแม็กถามว่าอ๋อตอบไปแล้ว188ต้องการลงลึกใช่ไหมจริงๆเรามี188ไปดูวิดีโอคลิปที่อยู่ใน YouTube เพราะว่าเราทำ188 A B แล้วก็ C นะครับน้องกีเป็นไงบ้างอยู่ที่ Gold CoastGo Coast hopefully อาจจะไปกับทีมงาน Go Coast อาจจะไปช่วงจูนจุลายนะครับเพราะว่า New South Wales หนาวใช่ไหมจะหนีหนาวไป Go Coast แล้วก็ไป Queensland แล้วก็ Queensland พี่จอนอาจจะไปคนเดียวแต่ว่า Go Coast เนี่ยทีมงานอาจจะบินไปแล้วก็อาจจะมี staff party กันอยู่ที่ Go Coast นะครับนั่นแหละพี่จอนกับทีมงานอาจจะบินไปที่ Go Coast ไปสนุกกันโอเคคุณวลัยรักถามกำหนดอายุ Family Stream ถ้าเผื่อแต่งงาน
แม่กำหนดอายุลูกกำหนดอายุ parent กำหนดอายุพูดไปแล้ว skill migrant 189190กับ491กำหนดอายุครับ45ปีต้องต่ำกว่า45ปีนะครับกำหนดอายุส่วนวีซ่าทำงาน482ไม่กำหนดอายุ186กำกดเก่าเอ้ยคนที่ได้กดเก่าต้องยื่นก่อนอายุ50ปีแต่มันกำหนดเวลาอยู่นะต้องยื่นภายในวันที่18 March 2022นะครับ next year ส่วนถ้าเผื่อกดใหม่186ก็กำหนดอายุต่ำกว่า45ปี494ก็ต่ำ494ก็ห้ามต่ำเอ้ย494ก็ต่ำกว่า45ปีนะครับสัตวแพทย์ยื่น189ได้นะครับส่วน190กับ489ต้องไปดูลิสต์ในแต่ละสาในแต่ละรัฐนะครับแต่ว่า189ยื่นได้ครับสัตวแพทย์มาเลยครับคุณอะไรคลองแคลงเหรอมิกะถามว่าดิพโลมาอ๋อทำ494ได้ครับมัสซาจนวดอยู่ที่แคนเบราได้ครับแคนเบราเป็นออริจินอลพี่จอนกำลังทำสกิลแอสเซสเมนต์ให้กับน้องคนหนึ่งอยู่ที่แคนเบราด้วยนะครับตอนนี้เราทำสกิลแอสเซสเมนต์สองคนอีกคนหนึ่งอยู่ที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้แต่อีกคนหนึ่งอยู่ที่แคนเบรานะครับทำยากไหมไม่มีสอนไม่มีติวครับ309ต้องสอบภาษาอังกฤษเมื่อไหร่ครับพี่จอนไม่ทราบครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ว่าถ้าเผื่อยื่นไปแล้วก็โอเคถ้าเผื่อใครที่ยังไม่ได้ยื่นควรจะรีบสมัครนะครับของคุณเล็กถามว่าอะไรเอ่ยเคยเรียน Master of Advanced IT โอ้ perfect ที่ Unit Newcastle แต่พอวันนี้คำนวณคะแนนเหมือนตอนมหาลัยจะกดยังไงเนี่ยนี่แหละพี่จอนจะต้องมีมือถืออีกเครื่องหนึ่งในการอ่านคอมเมนต์กลัวไปกดผิดอย่างนี้เหมือนตอนนี้ทางมหาลัยไม่เปิดสาขาไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวว่าทางมหาลัยจะเปิดหรือว่าไม่เปิดเราใช้วุฒิของเรานะตอนนั้นทำ skill assessment ไปทำ skill assessment กับ ACS นะครับสาขา IT นะครับเพราะว่าตัวเราเองก็ใช้ computer science ในการสมัครเราก็เป็น software engineer เป็น programmer นะครับในการสมัครก็ต้องทำ skill assessment กับ ACS นะครับ189เป็นแพทย์ได้เลยครับอ้อต้องไปทำ skill assessment ไงดังนั้นคือแพทย์มันก็จะมีหน่วยงานใช่ไหมทำ skill assessment ทำ skill assessment เสร็จเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยู่จะมาประกอบวิชาชีพแพทย์ได้นะก็ใบประกอบวิชาชีพก็จะเป็นอีกต่างหาก skill assessment ก็ในส่วนของ skill assessment นะครับก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับของแพทย์มาเลยครับพวกแพทย์พวกทันตะพวกมันก็มีแพทย์ทันตะสัตวแพทย์เมื่อกี้พูดแล้วสถาปัตย์วิศวะอะไรอีกวิศวะ IT เราต้องเน้น IT เราเป็นเด็ก IT สวัสดีครับน้องมิงไปอยู่ที่ Gold Coast แล้วคุณกิฟถามว่าสมัคร PR สำหรับคุกต้องเป็น proper restaurant จะต้องเป็นร้าน eat in นะครับ take away ไม่ได้Radio เทคโนโลยีจากไทยไปทำงานเกี่ยวที่จบมาที่ออสเตรียได้ไหมต้องดูที่อยู่ในลิสต์นะครับว่าอยู่ในลิสต์หรือเปล่าทุกสาขาชีพนะครับต้องดูว่าอยู่ในลิสต์ไหมมาแล้วคุณปอปลาของเราจะขอเป็นดิเซนก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย4ปีและภายใน4ปี1ปีในนั้นน่ะจะต้องเป็น PR นะครับของคุณปอปลานะครับคุณโมเน็ตไปเรียนชาวแคร์มีโอกาสที่จะได้ PR ไหมถ้าเผื่อเป็นชาวแคร์เป็นพวกดิพโลมาเฉยๆคงยากจะต้องให้นายจ้างสปอนเซอร์แต่ว่าถ้าเผื่ออยากจะขอ PR ได้ด้วยตัวเองอ่ะจะหลังจากที่จบชาวแคร์แล้วควรจะต่อ Bachelor of Early Childhood สาขาอาชีพพวกเกี่ยวกับครูหรืออาจารย์เนี่ยจะสามารถขอ PR ได้ด้วยตัวเองก็คือต้องเป็นพวก Early Childhood ขอได้ก็คือเด็กเล็กถึงอนุบาล นะครับอนุบาลที่นี่ก็คือถึง5ขวบแล้วก็ถ้าเผื่อเป็นประถมอาจารย์สอนประถมขอไม่ได้อาจารย์มัธยมขอได้ครับเนาะของคุณมนเนี่ยคุณโอม
Work and holiday ในการสมัคร491ได้ไหมได้ครับประสบการณ์คำว่าประสบการณ์นี่คือประสบการณ์ไม่ได้บอกว่าประสบการณ์มาจากไหนอ๋อมีคนถามด้วยว่าประสบการณ์ต้องเป็นประสบการณ์ที่ประเทศออสเตรเลียไหมไม่เราไม่ได้บอกว่าเป็นประสบการณ์มาจากประเทศออสเตรเลียเราพูดว่าแค่ประสบการณ์ประสบการณ์มาจากที่ไหนก็ได้ครับจากดาวอังคารก็ได้เนาะประสบการณ์จากคุกก็คงขอคุกประสบการณ์เป็นเชฟก็ขอเชฟนะครับ189ใช้ปอตรีเอนจิเนียร์ที่ไทยได้ครับอ้อเมื่อ10ปีที่แล้วรู้สึกห้ามเกิน10ปีนะครับห้ามเกิน10ปีถ้าได้ PR ของ Parent Visa ผ่านไป5ปีจำเป็นต้องสอบริเซนไหมถ้าเผื่อคุณพ่อคุณแม่อายุเกิน60แล้วไม่ต้องสอบครับแต่ว่าถ้าเผื่อต่ำกว่า60ถ้าเผื่ออยากได้ซิติเซนต้องสอบนะฮะวันนี้เตรียมคำถามมารบกวนโอเคถามได้เลยครับเชฟอยู่ใน long term lease pastry ก็ต้องเป็น pastry chef ไม่ใช่ pastry cook กลัวมากเลยเนี่ยกลัวจิ้มผิดเราไม่กล้ากดมอนะเรากลัวจิ้มผิดนะครับโทษทีเดี๋ยวจิ้มมันจิ้มไม่ได้อ่ะไม่เอากลัวกลัวจิ้มผิดนะครับเดี๋ยวซีมอร์โอ้โหมี6คำถามเลยเหรอโอเคกูดก็ต้องเป็น pastry chef นะครับตอนนี้สามารถทำวีซ่านักเรียนบินเข้าประเทศได้ยังไม่เปิดขอวีซ่าได้หมดแหละแต่เข้ามายังไม่ได้ถ้าอยากเข้ามาต้องขอ travel exemption ข้อ3ถ้าเรียนเชฟที่อเดเลดเราจะได้ subclass 190ก็ต้องไปดูลิสต์ของอเดเลดว่ามีเชฟไหมแต่เราคิดว่ามีนะครับแต่เราจำไม่ได้อะเราจำแต่ละรัฐไม่ได้มันเยอะมากนะครับข้อ4ถ้ายื่น subclass 190พร้อม189แล้วได้ subclass 190ก่อนอ่ะถูกต้องนะครับก็คือตอนที่เรายื่น EOI เข้าไปเนี่ยเราสามารถติ๊กได้ว่าเฮ้ย point ที่ฉันมีเนี่ยฉันจะไปใช้กับ1มันก็ให้เลือก3ช้อยไง point ที่ฉันมีฉันก็จะไปใช้ตอนที่ยื่น EOI ก็คือ expression of interest ฉันจะไปใช้กับ subclass 189 190กับ491เวลาถูกอันไหนเรียกก่อนแล้วก็สมัครอันนั้นส่วนอันที่อีกอันที่2อยู่จะทิ้งเอาไว้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจะทิ้งไว้ทําไมอ่ะก็ทิ้งไว้ก็ได้เผื่อรอเรียกแล้วก็ยื่นไปยูสามารถยื่นวีซ่าได้3ซับคลาสภายในเวลาเดียวกันได้ไม่มีปัญหากี่ซับคลาสก็ได้อันไหนแกรนท์ก่อนก็เอาอันนั้นนะครับโอเคข้อ5อายุเกิน45แล้วถ้าเผื่อเกินก็ไม่ต้องยื่น EOI ครับหมดสิทธิ์189 19 189 190 491เกิน45แล้วไม่ได้186494เกิน45แล้วไม่ได้ครับถ้าได้โอเคข้อ6ถ้าได้ PR แล้วไม่ว่าจะเป็น subclass 189 190ตัว PR มีหมดอายุไหมอ้อโอเค PR ได้มา5ปีถ้าเผื่ออยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วไม่เดินทางออกเลยก็จะไม่หมดอายุแต่ถ้าเผื่อเมื่อไหร่เดินทางออกมันก็มีอายุแค่5ปีนะครับ Radiological Technology จากไทยขอพิจารณาได้ไหมให้ไปดูที่ลิสต์นะครับเดี๋ยวดูให้เลยก็ได้อะลิสต์เดี๋ยวดูให้นะครับแป๊บหนึ่งคืนนี้ท่าทางจะดึกอันนี้แบบว่าไลฟ์เพื่อชาติจริงๆ Radiology ขอได้ครับอยู่ใน long term list นะครับ Radiological Technology อยู่ใน long term list ขอ PR ได้ครับสวัสดีครับพี่จอนวีซ่า491ต้องไปพื้นที่ภูมิภาคใช่ไหมใช่ครับมันมี2หมวด
ได้หมดเลยครับได้หมดเลยทั้งหมวด1หมวด2อะไรที่อยู่พิมพ์มาได้หมดเลยครับไม่แตกต่างสำหรับ491อันนั้นที่มันแตกต่างก็คือมันจะแตกต่างสำหรับพวกวีซ่าซับคลาส485ที่เขาจะให้เพิ่มเอ็กซ์ตร้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับในกรณีที่จบ Bachelor of Education ที่ออสถ้าจะขอ491จำเป็นต้องทำ Skill Assessment ไหมทำครับเดี๋ยวเราจะโพสต์เกี่ยวกับสาขาอาชีพครูให้นะครับ1891ก็0491พูดไปแล้วต้องขอ Skill Assessment นะครับทุกสาขาอาชีพมีสาขาอาชีพที่เกี่ยวกับเรือไหมไม่ทราบครับโบ๊ทเหรอมีครับเป็นช่างซ่อมเป็นโบ๊ทบิลเดอร์อยู่ใน long term list นะไม่ใช่ขี้ๆนะซ่อมเรือนะครับสกิลแอสเซสเมนต์อ๋อมันจะมีหน่วยงานทำนะครับกำลังจบแอคเคาท์เราสามารถเปิดบริษัทเคลมแท็กโนยูจะต้องน่าจะมีซีเพย์นะยูต้องมีไลเซนส์นะครับยูไม่ใช่เรียนจบปริญญาตรีแล้วมาเปิดรับทำบัญชีไม่ได้ผิดกฎหมายบิลเดอร์อยู่ในลิสต์ครับแน่นอนพวกช่างอยู่ในลิสต์ตอนนี้เปลี่ยนแผนอีกแล้วค่ะทีมได้งานเอนจิเนียร์เย้น้องมิ้งแอนน้องคลิปของพี่จอนดีมากเลยลูกดีใจด้วยครับดีใจด้วยเห็นไหมเหนื่อยได้ทอได้พักได้แต่อย่าหยุดนะครับและถ้าไปเรียนภาษาก่อนแล้วจะขอต่อเรียนสายอาชีพแบบนั้นได้ครับก็มาเรียนก่อนแล้วค่อยขอ482ก็ได้ครับของคุณปอปลาใช่ไหมครับต้องไปสอบกับนาตินะครับก็ถ้าก็จะได้พอยเพิ่มอีก5แต้มนะครับต้องไปสอบนาติอย่างเช่นแต่ต้องสอบในเลเวลของ para professional ก็แบบแปลเป็นจากไทยเป็นอังกฤษเป็นไทยอะไรประมาณเนี้ยนะครับเนาะรับทำ sub class ทำครับเงินมาพลาดหลุดไปเรียนภาษาต้องมีทุนเท่าไหร่ไปคุยกับซีเรียนเอเจนต์ครับคุณปอปาบอกว่า4ปีที่ว่าขึ้นทั้งชีวิตใช่ครับน่าจะรวมครับรวม494 Regional Area นับประสบการณ์3ปี Full Time 6ปี Part Time ตอนนี้หนูกำลังเก็บประสบการณ์1ปีที่ไทยค่ะใช้ได้ครับประสบการณ์จากที่ไหนก็ได้จากดาวอังคารก็ได้ยินดีต้อนรับน้ำฝนไม่ต้องขออนุญาตครับทักมาเลยสายไดเวอร์อ๋อโอเคอุ๊ยนักประดาน้ำแป๊บหนึ่งชอบไดเวอร์ไม่มีครับใช่ยูนีออฟนิวคาสเซิลได้5 point ครับเป็น regional แล้วนะยูลงกองก็ได้มาทีมลงกองหรือว่าทีมโกโคสได้หมดเลยครับเรียนที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ซิดนีย์ไม่ใช่เมลเบิร์นไม่ใช่บริสเบนตายแล้วคอแห้งเอ็กซ์เทนชั่นแอนด์คอนเวนชั่นคืออะไรเอ่ยทำหน้าที่เกี่ยวอะไรครับพี่จอนไม่ทราบจริง Economist ทำ Skill Assessment ยากไหมไม่ทราบครับต้องทำกันมาเองต้องชนินขอบคุณครับคุณต้องน้ำฝนมี Accountant อยู่ใน Long Term Business Admin อยู่ต้องไปทำ Skill Assessment ครับต้องไปทำ Skill Assessment กับ CPA นะครับน้ำฝนเนาะต้องไปทำ skill assessment กับ CPA ถ้าเผื่อจบ business admin คิดว่าไม่น่ารอดนะครับ53 188B กับ C รับครับเดินเรื่องครับ
รัชนนท์อยู่พยายามทักมาบุ๊กพี่จอนโทษทีพี่จอนบีซี่มากจำเป็นต้องไปเซอร์จากที่นี่ไหมสายช่างก็ขึ้นอยู่กับว่าช่างอะไรนะครับเพราะว่ามันจะมีลิสต์ของมันว่าจะต้องทำบางสาขาอาชีพต้องทำ skill assessment บางสาขาอาชีพไม่ต้องทำ skill assessment นะครับอย่างตอนนี้พี่จอนกำลังทำช่างทาสีให้กับน้องคนหนึ่งเขาไม่มีวุฒิการศึกษาพี่จอนก็เลยต้องไปเทียบวุฒิการศึกษาให้เขาเป็น RPL นะครับพี่จอนไม่มีเสียงตะเบงเลยนะเดี๋ยวพี่จอนพูดแบบ normal แบบ monotone นะแบบไม่ไหวแล้วนะครับลูกจะขอ parent visa ให้อายุ65แล้ว43,000ทำไงถึงจะได้ Medicare no med 65ขอ parent ให้อ๋อหมายถึงขอไปแล้วเหรอครับก็คงไม่ได้ครับก็คงไม่ได้นะครับถ้าเผื่อขอไปแล้วก็คิดว่าไม่น่าได้ก็จะได้ตอนที่ผ่านแล้วถึงจะได้ไงครับแต่ว่าถ้าเผื่อยื่นตอนที่อายุ66นั่นคือได้เลยตอนที่ยื่นนะครับตอนที่รอแต่65คิดว่าไม่ขอบคุณครับคุณปอปลาครับ Marketing Specialist I don't think so นะครับ Marketing Specialist อยู่ใน Short Term List 53ยังพอไปได้ไหมก็แล้วแต่นะครับว่าจะมาในวีซ่าของอะไรเด็กที่เกิดที่ออสเตรเลียต้องอยู่ที่นั่นแบบไม่ออกไม่จริงครับออกไปเที่ยวได้อะไรได้แต่ว่าใช้ชีวิตโดยปกติอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียก็ควรจะใช้เวลาประมาณ 90% นะครับอยู่ที่นี่คนเราจะให้อยู่ประเทศเนี้ยแล้วเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้เลยนั่นคุกละมั้งคงเป็นนอร์ทคอเรียเหมือนกันแฟนอยู่ได้ PR แล้วเอ้ยไม่ใช่สิแฟนอยู่ได้ TR แล้วแฟนกลับเข้ามาแล้วน้องเอ๋เป็นไงบ้างดีใจละสินั่นแหละเหมือนกันก็อยู่ทำทัวร์ด้วยใช่ไหมนะครับแล้วก็เพื่อนฝูงเพื่อนพ้องของอยู่ที่เคยมีปัญหากับพี่จอนตอนนี้ก็ทุกอย่างลงตัวแล้วเนาะน้องจบ Architect Full Time ไม่ทราบว่าต้องมีประสบการณ์กี่ปีในเรื่องของการทำ Skill Assessment มันก็จะมีหน่วยงานในการทำ Skill Assessment ของ Architect นะครับก็ต้องไปติดต่อหน่วยงานนั้นพี่จอนไม่มีข้อมูลแล้วก็ไม่มีความรู้ตรงจุดนั้นเพราะว่าพี่จอนไม่ได้รับทำ Skill Assessment แค่นี้ก็จะตายแล้วครับวีซ่าซับคลาส189กับ190 statement ขั้นต่ำไม่มีครับ statement ขั้นต่ำนี่คือวีซ่านักเรียนกับวีซ่าท่องเที่ยวออแอร์ช่างแอร์กี่แอร์คอนดิชันนิ่งแอร์ช่างแอร์อยู่ใน long term list เฮ้ยขอ PR ได้ขอ PR ได้ด้วยตัวเองแต่ว่าอยู่ต้องมีวุฒิการศึกษาไงอาจจะเทียบ RPL ก็ได้ถ้าเผื่อจะขอด้วยตัวเองนะรัชนนท์จะต้องทำ skill assessment แต่ถ้าเผื่อมีนายจ้างสปอนเซอร์พี่จอนตื่นเต้นแทนอยู่อ่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่จอนดูให้ว่ามันบังคับไหมสาธุขอให้ไม่บังคับแอร์คอนไม่บังคับว่ะแป๊บหนึ่งอยู่ใน long term list รัชนนท์ขอ PR ได้ด้วยตัวเองนะแต่ต้องมีวุฒิการศึกษาลองทำ RPL ดูกล้าเสี่ยงปะล่ะพี่จอนไม่แน่ใจนะถ้าเผื่อทำ skill assessment ผ่านมันก็น่าจะได้ไงหรือ482ก็เหมือนกันไม่ได้บังคับทำ skill assessment แต่ด้วยความที่ว่ายูไม่มีวุฒิการศึกษายูจะต้องทำ RPL แล้วถ้าเผื่อทำ RPL ต่อให้เขาไม่ได้บังคับทำ skill assessment พี่จอนแนะนำรัชนนท์ว่าให้ทำ skill assessment เพื่อแบบว่าแน่นหนากันไว้ดีกว่าแก้นะครับของรัชนนท์เห็นไหมไม่ต้องนัดโทรหาพี่จอนแล้วพี่จอนตอบในไลฟ์เลย Bachelor Barber น่าจะอยู่ใน regional area นะครับเฮ้ย Barber ก็โอเคนะอย่าหาว่าขี้ๆนะเฮ้ยบาร์เบอร์เป็นอะไรที่ good question นะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่จอนดูให้494
494 494 barber barber ก็เป็น hairdresser ก็ได้ป่ะ barber ไม่มีอ่ะหรือว่า hair stylist อะไรก็ว่าไป hair ก็คงเป็น hairdresser นะครับใช่เสียงเริ่มหายแล้วเนี่ยถ้าจบ Cookery เซอร์4กับจากเมลเบิร์นแล้วไปต่อ Advanced ที่ Regional Area เราจะได้แต้มเพิ่มไหมจะต้องเรียนที่ Regional Area 2ปีนะครับเพื่อจะได้แต้มเพิ่มถ้าเรียนในเมืองนิดนึงแล้วไปต่อที่ Regional ไม่ได้ครับต้องอยู่ที่ Regional 2ปีไม่ต้องขออนุญาตครับทักมาเลยแต่ว่าเราจะสานต่อหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งเวลาทักมาน่ะคือทักมาแบบว่ามี go in mind อ่ะก็คือแบบว่ารู้ว่าจะถามอะไรอ่ะถ้าเผื่อทักมาแค่ว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ don't waste my time คือเข้าเรื่องเลยครับ494ต้องขอ skill assessment ถูกต้องแต่ว่าประสบการณ์494ก็ต้อง3ปี full time แล้วก็หรือไม่ก็6ปี part time ไงพี่จอนพูดไปแล้ว skill assessment agent เป็นคนทำให้อ๋อแล้วแต่ครับก็มีหลายๆเอเจนต์เขาทำ skill assessment ด้วยแต่พี่จอนไม่ทำครับพี่จอนทำเฉพาะบางคนเล็กๆเฉพาะคนรู้ใจพี่จอนเลือกที่จะทำพี่จอนเลือกอยู่ไม่ใช่อยู่เลือกพี่จอนนะถ้าเผื่อสินเราเสมอนะครับแต่ปกติคือไม่ทำเพราะว่าสาเหตุที่ไม่ทำคือมันไม่คุ้มไม่คุ้มกับเงินเอางี้ดีกว่าเออนั่นแหละเงินมันไม่เยอะพอเงินซื้อพี่จอนได้ถ้ามากพอนะครับมูลสกิลแอสเซสเมนต์เราชาร์จลูกค้าไม่เยอะแล้วก็มันไม่คุ้มอ่ะนั่นแหละอ๋อทำช่างทาสีพี่จอนเพิ่งทำ RPL ให้กับน้องที่เป็นช่างทาสีนะครับทำเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้จะทำ482ให้เขาช่างต่างๆส่วนมากอยู่ที่ long term lease ครับผมช่างทาสีช่างเชื่อมแต่ช่างเชื่อมต้องทำสกิลแอสเซสเมนต์ไงอ๋อน้องโอ๊กแม่น้องโอ๊กใช่ไหมอยู่ก็ได้ PR แล้วใช่ปะ Parent Visa ถ้าเผื่อพ่อแม่อายุเกิน66และอยู่ในออสเตรเลียถือวีซ่าท่องเที่ยวไม่ติดสมัครเลยน้องโอ๊กพี่จอนบอกแล้วไงมันก็มี2เวอร์ชันไงได้ Medicare ครับน้องโอ๊กพี่จอนจะกดยังไงเนี่ยเพื่อจะได้ C มอกลัวลบอ่ะไม่อยากโดนลบไงแม่เห็นไหมมือมันใหญ่อ่ะพ่อแม่จะได้ Medicare ครับน้องโอ๊กถ้าเผื่อยื่นภายในประเทศออสเตรเลียน้องแพมสบายดีครับพี่ยันสบายดีแฟนต้าแฟนต้าไม่เข้าใจคำถามนะครับแล้วเส้นทางของช็อตเทอมลิสไปสู่ PR คือช็อตเทอมลิสทำงานเก็บประสบการณ์แล้วไปต่อ494ในเขตริจินัลแล้วไปต่อ191ได้ PR ครับช้าแล้วก็อ้อมนิดนึงเชฟจะขอ190ประสบการณ์ทำงานหลังจากเรียนจบอ๋อถ้าเผื่อจะขอ190เนี่ยประสบการณ์ต้องหลังจากที่เรียนจบนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเป็น482เนี่ยนับเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าถ้าเผื่อเป็น190ของเชฟเนี่ยจะต้องทำ JRP นะครับเป็น Job Ready Program ของรัชนนท์เป็นวิศวกรจากไทยอ๋อโอเคถือคุก482 full time ครบ3ปีเราสามารถเปลี่ยนเป็น494ได้ไหมได้ครับไปที่ original เลยครับของอาร์ตนะครับของคุณเกด medical lab scientist medical lab เออน่าจะได้นะlaboratoryเออมีครับมีอยู่ใน long term list ครับของคุณเกตนะครับไม่ทำ skill assessment ครับอยู่ทำมาเองพี่จอนไม่ว่างครับพี่จอนไม่ว่างทีมงานพี่จอนก็ไม่ว่างเราเอาเวลาไปทำพวกวีซ่าเลยเราได้ตังค์เยอะกว่าบอกแล้วไงครับเรางบถ้าหนูจะไปเรียนพวกความงามมีครับก็เรามีพี่คนหนึ่งเขาเรียนบิวตี้พวกบิวตี้แอนด์ซาลอนก็มีครับเป็นช่างซ่อมแอร์
มีครับเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าแอร์เราตอบน้องรัชนนท์ไปแล้วว่าช่างแอร์ทำได้เลิกทำงานด้านแซปเลิกทำงานด้านแซปใช่ไหมสามารถขอหนึ่งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ได้ไหมถ้าเผื่อทำสกิลแอสเซสเมนต์กับ ACS ผ่านก็จะสามารถทำได้นะครับคุณเล็กก็พวกวีซ่าซับคลาส18919904491หลักๆเลยคือสกิลแอสเซสเมนต์ถ้าเผื่อทำสกิลแอสเซสเมนต์ผ่านก็ผ่านนะครับย้ายประเทศกันเถอะย้ายหรือไม่ย้ายฟอโตกราฟเฟอร์ช่างถ่ายรูปคิดว่าน่าจะอยู่ในช็อตเทอร์มลิสต์ฟอโตกราฟเฟอร์ช่างถ่ายรูปอยู่ที่ Regional Area แสดงว่าสามารถขอวีซ่าซับคลาส494ได้นะครับฟอโตกราฟเฟอร์สำหรับคุณจิลาโรจน์นะครับแม่น้องต้นมาแล้วบีซีขายสตรอเบอรี่ใช่ไหมถ้าเรียนคุกเกอรี่ในแทสเมเนียได้ครับอยู่ส่งเด็กไปที่แทสเมเนียใช่ปะหาน้ำมาให้พี่จอนน้ำดื่มพี่จอนชอบพี่จอนชอบคนบอกว่าน้ำต้องดื่มนะครับของเหลวต้องดื่มไม่ใช่กินน้ำหมดแล้ววิตซีของพิมพ์ริพายหมดแล้วมีทีแต่ว่าเป็นทีที่แบบว่าเย็นแล้วไม่ร้อนเลยเพราะทีเนี้ยประมาณชั่วโมงหนึ่งวูลองกองถือว่าเป็นออริจินอลครับแพรวถามว่าถ้าสอบ Skill Assessment ตั้งแต่ตอนก็482กับ494บางสาขาอาชีพ Skill Assessment มันไม่เหมือนกันก็คือ Skill Assessment ของ494ใช้กับ482ได้แต่ว่า Skill Assessment ของ482ใช้กับ494ไม่ได้ดังนั้นพี่จอนแนะนำถ้าเผื่อทำ Skill Assessment ทำเป็น Full Skill Assessment ทำเป็น Full Skill Assessment ทำแบบเป็นเวอร์ชันของ494ไปเลยพี่จอนหมดเสียงแล้วนะครับผสมกับพาร์ทไทม์ได้ไหมพาร์ทไทม์นับได้แค่ครึ่งเดียวนะครับของ190 Skill Assessment ต้องสอบไหมแล้วแต่สาขาอาชีพครับลงกองเป็น Regional Area ครับตอบไปแล้วทันตแพทย์อยู่ใน long term list ครับทันตแพทย์สวัสดีครับน้องนัดเอ๊ะหรือว่าฉันพูดผิดไม่นะ sorry เด้อพี่น้องทันตแพทย์อยู่ที่ regional area อยู่ที่ regional list วิเสียใจอ่ะทำไมล่ะผิดครับเอาใหม่พวกแพทย์ทั้งหลายเนี่ยคือคุณหมอได้พยาบาลได้แต่ว่าทันตะต้องเป็น regional area มีกะอ๋อ follow พี่จอนตั้งแต่ปี17ศิลป์ไม่เสมอกันนะหนูนั่นแหละ skill assessment ไม่ได้จำกัดอายุนะครับเริ่มสร้างธุรกิจใหม่สามารถเอามาสปอนเซอร์ตัวเองได้ไหมถ้าเผื่อจะเป็นใช้ธุรกิจในการสปอนเซอร์ตัวเองต้องเป็นซับคลาส 188A นะครับเดี๋ยวเราจะเอา 188A มาแปะให้เภสัชประสบการณ์จากที่ไหนก็ได้ครับจากดาวอังคารก็ได้ครับประสบการณ์โอเคเราพูดมาเยอะแล้วไม่ไหวแล้ววะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับถ้าเผื่อใครคิดว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์โปรดแชร์คนับกันยังไงต้องติดต่อหน่วยงานที่ทำ Skill Assessment ให้นะครับพี่ชันรู้แหละแต่ไม่บอกมันมีหลายสาขาอาชีพมากไม่ไหวขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่ยาวนิดนึงก็เพราะว่ามันเกิดกระแสย้ายประเทศกันเถอะถูกปะละ่ะก็พี่จอนออกมาทำไลฟ์ให้ข้อมูลนะครับส่วนใครจะตัดสินใจอะไรยังไงก็แล้วแต่ทุกคนทุกคนที่ follow พี่จอนทุกคนที่ดูFacebook Live หรือว่า follow ในเพจเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้บริการของเรานะครับอยู่ไปใช้บริการของใครก็ได้ที่อื่นก็ได้ไม่มีปัญหาสินเสมอและเจอกันแล้วก็บางคนก็จำไว้เสมอว่าคุยอยู่แล้วหายไปเราไม่ว่านะครับแต่ว่าถ้าเผื่อจะกลับมากรุณาต่อบัตรคิวเพราะว่าบางคนคุยเอาไว้3เดือนแล้วค่อยกลับมาอะไรประมาณเนี้ยไม่ไหวอ่ะคือวันหนึ่งมี24ชั่วโมงโปรดอย่าเสียเวลาซึ่งกันและกันนะครับเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูถ้าเผื่อใครคิดว่าไลฟ์นี้จะมีประโยชน์โปรดแชร์พี่ชอนไปนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ